ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาปาฐกถาเปิดการเสวนาวาระประเทศไทยไปให้ไกลกว่าเลือกตั้งในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมพบปะพูดคุยสนทนากันในวันนี้ก็มีความห่วงใยในอนาคตของประเทศชาติและติดตามสถานการณ์บ้านเมืองด้วยความกังวลใจไม่ต่างไปจากตัวผมถึงปัจจุบันผมจะไม่ได้เป็นมีตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองแต่ผมก็ยังติดตามข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดติดตามด้วยความห่วงใยด้วยความหวังอยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีมีสุขคนในชาติสมัครสมานสามัคคีไม่แตกแยกกันตลอดหลายสิบปีที่อยู่ในแวดวงการเมืองทั้งในฐานะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารพรรคการเมืองผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัยผ่านวิกฤตการประสบด้วยตัวเองมาก็หลายครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนที่จะสิ้นหวังมืดมิดไร้หนทางเท่ากับเหตุการณ์ของชาติที่พวกเราชาวไทยทุกคนต่างประสบกันอยู่ในครั้งนี้ผมเชื่อมาโดยตลอดว่าการเมืองเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งจำเป็นต่อสังคมการที่คนเข้ามาอยู่การเมืองก็ต้องทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนถ้าต้องการเห็นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีชีวิตที่ดีงามการเมืองก็ต้องดีงามด้วยเช่นกันแต่การเมืองที่เราเห็นกันในวันนี้เป็นการเมืองสามัญระบบการเมืองล้มเหลวในทุกระดับขาดจิตสำนึกที่ดีและขาดความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่เราเห็นกันก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือประเทศชาติบ้านเมืองแต่กลับใช้การอภิปรายเป็นเวทีต่อรองราคาต่อรองตำแหน่งต่อรองผลประโยชน์อำนาจของตนเองและพวกพ้องจนกลายเป็นเทศกาลแจกกล้วยมีผู้แจกมีผู้รับทำกันมาหลายปีแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ทำกันเหมือนกับเด็กเล่นขายของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบพอข้ามวันอยากจะเปลี่ยนกลับมาเป็นบัตรใบเดียวอีกแล้วเหมือนกับเรื่องหลักเรื่องสูตรการคำนวณส.ส.ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสูตรหารด้วยร้อยหรือหารด้วย500ผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเป็นเรื่องของนักการเมืองชิงไหวชิงพริบเพื่อจะเอาชนะกันในการเลือกตั้งแย่งชิงอำนาจกันเองทั้งสิ้นการยุบสภาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองเพราะถ้าปล่อยให้สภาอยู่ครบวาระ4ปีส.ส.ที่เป็นเป้าหมายจะดึงเข้าพรรคก็จะย้ายเข้ามาไม่ได้
เพราะกฎหมายบังคับว่าจะต้องเป็นสมาชิกของพรรคก่อนรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันถึงจะสมัครส.ส.ได้เพราะฉะนั้นที่ไปดึงเอาส.ส.จากพรรคอื่นมาไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะสูญเปล่าจะขาดคุณสมบัติผู้สมัครแต่ถ้ายุบสภาก็นับเวลาเป็นสมาชิกพรรคแค่30วันก็สมัครส.ส.ได้แล้วทุกอย่างวางแผนเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องทั้งสิ้นแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยสามานประชาธิปไตยจอมปลอมไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างที่พวกเราต้องการซึ่งอำนาจการบริหารบ้านเมืองเป็นของประชาชนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกท่านครับประชาธิปไตยเมืองไทยล้มเหลวมาโดยตลอดตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่นแทนที่จะช่วยกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองแต่กลับใช้เป็นช่องทางแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เป็นเหตุให้ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมขยายตัวมากขึ้นคนไทยจำนวนมากยังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหาเช้ากินค่ำและมีแต่จะยากจนลงไปอีกแต่คนร่ำรวยมหาเศรษฐีซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยกับครอบครองทรัพย์สินจำนวนมากกลุ่มทุนใหญ่และทุนต่างชาติมีอำนาจเหนือตลาดผูกขาดและใช้อิทธิพลครอบงำระบบเศรษฐกิจของประเทศยังมีวิกฤตโควิด-19ที่ซ้ำเติมความลำบากยากแค้นของประชาชนคนไทยอีกในขณะที่กระบวนการยุติธรรมก็ขาดความน่าเชื่อถือการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เป็นธรรมไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้วิกฤตการทางการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีสัญญาณว่าจะจบลงได้อย่างไรด้วยวิธีใดยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความขัดแย้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเสื้อแบ่งสีแบ่งแยกประชาชนจนกลายเป็นความแตกแยกของคนในชาติคนไทยเข็นฆ่ากันเองสังคมสิ้นหวังและหมดศรัทธากับระบบและโครงสร้างทางการเมืองซึ่งไม่ตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนรวมถึงการทุจริตที่ฝังลึกในระบบการเมืองและระบบราชการที่ยากจะแก้ไขและนับวันจะยิ่งโกงกินกันมากขึ้นจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วการเลือกตั้งซึ่งเป็นต้นทางของประชาธิปไตยอย่างที่ทุกท่านทราบกันก็ได้แปรสภาพเป็นการประมูลประเทศมีการเขียน TOR ล็อกสเปคเพื่อให้มีการหัวประมูลกำหนดกฎเกณฑ์กติกาเลือกตั้งที่ขัดกับหลักการพื้นฐานสำคัญของการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงทั้งในหลักการเรื่องสำคัญที่สุดคือ one man one vote ก็ล้มเหลวแล้วหลักการเลือกตั้งที่ต้องฟรีคือหมายถึงต้องอิสระเสรีก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นการเลือกตั้งต้องแฟร์เป็นธรรมท่านก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นอย่างไรและที่สำคัญสุดท้ายก็คือว่าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรต้องมีหลักการสะท้อนหลักการสำคัญที่สุดคือ representative การเลือกตั้งไม่ใช่เป็นการชิงรางวัลคนได้ก็ได้ไปคนเสียก็เสียไป
แต่การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรทุกคนประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศต้องมีสิทธิ์ที่ได้รับการมีตัวแทนทัดเทียมกันพูดง่ายๆก็คือว่าต้องไม่มีคะแนนใดตกน้ำศูนย์เปล่าแต่ในหลักการนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับสิทธิ์ในการมีตัวแทนในระบบประชาธิปไตยผมขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับในระบบการเมืองเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งบัตร2ใบผิดหลักการวันแมนวันโหวตโดยสิ้นเชิงมันกลายเป็นวันแมนทูโหวตไปแล้วนั่นข้อที่1 นะครับแล้วในเรื่องการที่ประชาชนส่วนใหญ่จะถูกทิ้งน้ำก็คือว่าเมื่อเราเลือกผู้แทนเขตผู้ที่ได้รับคะแนนชนะเลือกตั้งในเขตท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจะน้อยกว่าจำนวนของประชาชนในเขตนั้นมากอาจจะเพียง 30% เท่านั้นแต่อีก 60% 70% จะสูญเปล่าทิ้งน้ำไม่ได้รับการตอบสนองให้มีสิทธิ์ในการ represent ในการบริหารประเทศเลยแล้วจำนวนนี้โหวต2ครั้งก็ทำในหลักการเดียวกันฉะนั้นจำนวนผู้ที่จะถูกทิ้งน้ำโดยไม่ได้รับการแยแสเลยเนี่ยจะเป็นถึง 60% หรือมากกว่านั้นฉะนั้นแล้วยิ่งการเลือกตั้งยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันโดยตลอดจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วนี่หรือการเลือกตั้งซึ่งเป็นต้นทางของประชาธิปไตยที่เราฝากชีวิตความหวังและอนาคตของชาติเอาไว้กับกระบวนการซึ่งมันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็เคลมว่านี่แหละคือประชาธิปไตยกลยุทธ์ที่ทุกพรรคการเมืองใช้เงินครั้งนี้จะยิ่งเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นนโยบายหาเสียงทุกฝ่ายสัญญาว่าจะให้ทั้งนั้นสัญญาว่าจะให้โน่นสัญญาว่าจะให้นี่เป็นตัวเงินทั้งนั้นไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งที่จะถึงนี้และผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเราไม่ดำเนินการอย่างไรต่อไปในอนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยและจะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราในที่สุดการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็คาดการได้ไม่ต่างไปจากครั้งที่ผ่านๆมาว่าจะต้องมีการใช้เงินลงทุนกันอย่างมหาศาลเพราะต่างฝ่ายต่างต้องแย่งชิงอำนาจเพื่อเป็นรัฐบาลเรียกเลยว่าแพ้ไม่ได้ยอมกันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นท่านาธิปไตยหรือประชาธิปไตยสามัญที่เงินกลายเป็นปัจจัยหลักในการเข้าสู่อำนาจรัฐการเมืองจึงแปลงสภาพเป็น money politics money politics ใช้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและในการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งก็หมายความว่าประมูลส.ส.กันด้วยเงินดังนั้นคนที่มีอำนาจเงินจึงเป็นใหญ่อยู่เหนืออำนาจประชาชน
ด้วยเหตุนี้การเมืองจึงกลายเป็นธุรกิจการเมืองที่กลุ่มทุนเข้ามาลงทุนก็เพื่อหวังเอาทุนคืนแสวงหาอำนาจเอาผลกำไรจนเกิดการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมโหฬารระบบตรวจสอบระบบคานอำนาจอ่อนแอฝ่ายค้านและฝ่ายประชาชนอ่อนแอจนเป็นที่มาของเผด็จการรัฐสภาแล้วก็จบลงด้วยการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจกลายเป็นเผด็จการคณะใหม่แล้วก็มาแสวงหาอำนาจผลประโยชน์ไม่ต่างกันเป็นวงจรอุบาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้อย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วทำไมพวกเราประชาชนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงได้วางเฉยยอมรับและยอมให้นักการเมืองซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยนิดเป็นผู้คุมกลไกอำนาจรัฐและสร้างระบบสามาญมาครอบงำประเทศชาติและประชาชนได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยต้องกลายเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของเราได้ทรงประกาศเลิกทาสไปเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วแต่ยุคนี้กลับมีนักการเมืองนายทุนมาสร้างระบบที่ทำให้ประชาชนกลับกลายเป็นทาสในรูปแบบใหม่อีกครั้งทำไมเราถึงยอมตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังเช่นนี้ระบบสามาญการเมืองที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีแต่ความขัดแย้งแตกแยกแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องอย่างที่ทำกันมาตลอดในหลายสิบปีกำลังนำพาประเทศชาติไปสู่ความหายนะและล่มสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นทางรอดจากความหายนะของประเทศไทยจึงมีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องหลอมรวมประชาชนต้องยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือสิ่งอื่นใดทุกฝ่ายต้องตระหนักว่าประเทศชาติจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยคนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองอย่างสงบสุขบนพื้นแผ่นดินเดียวกันนี้ถ้าเราถอดเสื้อต่างสีออกไปไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วสวมหัวใจดวงเดียวกันที่มีเลือดสีเดียวคือสีเลือดรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคนในชาติก็จะมีแต่ความสามัคคีในจิตใจเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดพลังแผ่นดินผลักดันประเทศชาติสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งของประชาชนทุกคนทุกกลุ่มในทุกส่วนในทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นการปฏิรูปประเทศที่บรรลุผลอย่างแท้จริงประเทศไทยต้องปฏิรูปในทุกด้านต้องปฏิรูปการเมืองโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ3ป.ซึ่งเป็นต้นตอของการสืบทอดอำนาจแล้วสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญทำประชาพิจารณ์จนถึงการลงประชามติประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต้องปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินโดยให้มีจังหวัดจัดการตนเอง
แต่ละจังหวัดมีการจัดการในบริบทของตนเองไม่ใช่จัดการโดยรัฐบาลกลางทั้งหมดอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ซึ่งรูปแบบการบริหารจะคล้ายกับกรุงเทพมหานครจังหวัดต้องมีงบประมาณของตนเองเพื่อนำมาใช้จัดการบริการสาธารณะสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณสุขการศึกษาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ถ้าจังหวัดใดมีความพร้อมรัฐบาลก็มีพิจารณาอนุมัติให้เริ่มต้นเป็นจังหวัดจัดการตนเองได้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเช่นเดียวกับของกรุงเทพมหานครไม่ใช่อำนาจมาจากระบบเจ้าขุนมูลนายที่โยกย้ายแต่งตั้งกันในวงอุปถัมภ์ของกระทรวงและนักการเมืองในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองเช่นนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจภาคประชาชนและ SME ให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงและไม่ให้กลุ่มทุนในประเทศกลุ่มทุนข้ามชาติมีอำนาจครอบงำกลไกและราคาและต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยการว่าด้วยการค้าและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มทุนเอารัดเอาเปรียบประชาชนและในขณะเดียวกันสัมปทานโครงการต่างๆของภาครัฐจะต้องไม่ใช่แหล่งเงินแหล่งทองของกลุ่มทุนกับนักการเมืองและข้าราชการที่สมคบกันสร้างระบบผูกขาดกลายเป็นเสือนอนกินภาษีของประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ต้องปฏิรูประบบยุติธรรมโดยตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมและยุติธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่างเช่นสำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หรือสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษศาลอัยการตำรวจต้องตรงไปตรงมาต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นที่มีการกล่าวหากันมาโดยตลอดต้องปฏิรูปการจัดการทรัพยากรด้านพลังงานโดยเฉพาะพลังงานปิโตรเลียมต้องสร้างระบบการจัดการของชาติที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มีการแข่งขันเสรีการให้สัมปทานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมไม่ให้กลุ่มทุนต่างชาติหรือกลุ่มทุนรัฐวิสาหกิจมีอำนาจผูกขาดการจัดการจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานของชาติการผลิตไฟฟ้าก็ต้องมาอยู่ในอานัตของกลุ่มทุนผูกขาดต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ค่าไฟแพงทั้งแผ่นดินแต่บริษัทเอกชนที่ได้สัมปทานผลิตไฟฟ้าให้รัฐกลับมีแต่ความร่ำรวยเพิ่มขึ้นทุกวันการปฏิรูปจัดสรรทรัพยากรด้านพลังงานจึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในทันทีต้องปฏิรูปการต่างประเทศโดยดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ชาญฉลาดในสถานการณ์โลกที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายจากความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกประเทศไทยต้องไม่ใช่แค่วางตัวเป็นกลางที่เป็นมิตรกับทุกฝ่ายหรือไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายใดแต่ต้องเป็นประเทศที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพนับถือและอยู่ในฐานะที่มีคุณูปการแก่ทุกฝ่ายประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสุวรรณภูมิที่เป็นแผ่นดินทองของเอเชียเป็นดินแดนยุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์
ที่ใครได้ครองสุวรรณภูมิย่อมได้ครองเอเชียทั้งหมดเพราะฉะนั้นการวางสถานะและบทบาทของชาติในสังคมโลกยุคนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะนำประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความล่มสลายและหายนะทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องลุกขึ้นมาร่วมกันนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤตทุกครั้งนี้ไปให้ได้ต้องปฏิรูปประเทศให้เป็นสังคมธรรมาธิปไตยสังคมหมายถึงสังคมสวัสดิการธรรมะหมายถึงคุณธรรมความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลส่วนประชาธิปไตยหมายถึงประโยชน์สุขของประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดและสังคมธรรมาธิปไตยนี้ต้องเป็นสังคมธรรมาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของประเทศที่มีและเป็นศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของคนในชาติมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนอีกทั้งยังต้องเป็นผู้นำในการปฏิรูปประเทศในทุกด้านร่วมกับประชาชนด้วยวิถีราชประชาสมาสัยที่มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์และประชาชนอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสร้างสังคมที่ดีงามสันติสุขมีความอุดมสมบูรณ์ผู้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่อรัดอเปรียบกันการบริหารบ้านเมืองก็ต้องเป็นธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมมีความยุติธรรมมีธรรมาภิบาลประชาชนมีความสุขมีโอกาสทัดเทียมกันมีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงให้ประชาชนมีความสุขกันทั่วหน้าการปฏิรูปประเทศในทุกด้านนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและต้องเริ่มลงมือทันทีเพราะบริบทสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ไม่ต่างไปจากสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราที่สยามประเทศในตอนนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของกลุ่มประเทศมหาอำนาจการปฏิรูปครั้งใหญ่ให้ประเทศทันสมัยและเข้มแข็งในทุกด้านจึงเป็นหนทางเดียวที่ทำให้สยามประเทศในครั้งนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาและพร้อมต้านทานการรุกรานของมหาอำนาจซึ่งในที่สุดเราก็อยู่รอดปลอดภัยในขณะที่ประเทศรอบๆบ้านของเราต้องสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจด้วยกันทั้งนั้นสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันไม่แตกต่างกันเรากำลังเผชิญภัยคุกคามจากทั้งภายนอกและภายในประเทศโดยภัยจากภายนอกก็มีชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลังยุยงปลุกปั่นให้คนไทยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกลียดชังกันเองเกิดความแตกแยกในสังคมและยังยุยงให้เกิดประเด็นความขัดแย้งจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก่อให้เกิดความระส่ำระสายภายในประเทศเป้าหมายก็คือการเข้าครอบงำครอบครองประเทศของเราให้ตกอยู่ในอานัตของชาติมหาอำนาจได้อย่างแนบเนียนแล้วก็ง่ายดายและที่อันตรายที่สุดเป้าหมายก็คือเพื่อจะล้มล้างสถาบันหลักของชาติ
พื่อทำลายความเป็นชาติความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของชาติไทยส่วนภัยจากภายในประเทศก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมในสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในหมู่ประชาชนทั้งหมดได้กัดกร่อนความมั่นคงของชาติจนถึงขีดอันตรายที่อาจสูญสิ้นชาติได้หากพวกเราทุกคนเพิกเฉยชะตากรรมของประเทศไทยจึงอยู่ในมือของพวกเราทุกคนที่ผ่านมาตัวผมเองก็ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่รัฐธรรมนูญเขียนขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจยากที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ยากอย่างที่เราทราบกันว่าผู้มีอำนาจมีดีลลับจับตั้งจับขั้วตั้งรัฐบาลกันไว้ล่วงหน้าตกลงกันว่าพรรคไหนจะจัดตั้งกับใครและจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งหมดนี้มีแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเลยเพราะฉะนั้นภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของการเลือกตั้งในห้วงเวลาที่การเมืองมีแต่ความขัดแย้งความแตกแยกและทำลายล้างชาติบ้านเมืองเช่นนี้พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์กลางซ้ายหรือสังคมสวัสดิการธรรมะประชาธิปไตยหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า liberal social democratic ที่เชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและมีจุดยืนไม่สนับสนุนการผูกขาดทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งและเป็นทางรอดของประเทศชาติได้แต่ในที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้จะไม่ใช่การเลือกตั้งที่นำพาแสงสว่างมาสู่บ้านเมืองอย่างที่พวกเราคาดหวังกันเอาไว้ในทางกลับกันอาจก่อวิกฤตซ้ำเติมวิกฤตของชาติให้หนักหนายิ่งขึ้นไปอีกพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับหากเราปล่อยให้เวลาของประเทศชาติเดินต่อไปตามยถากรรมเช่นนี้แล้วไม่ได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายจะต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วเดินหน้าไปพร้อมกันเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จอย่างที่มุ่งหวังผมจึงเชื่อว่าเวทีเสวนาในวันนี้จะจุดประกายความหวังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงขอพลังแผ่นดินจงขับเคลื่อนจิตวิญญาณรักชาติในใจของพวกเราให้ร่วมกันนำพารัฐนาวาประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตและความล่มสลายและสร้างความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งสันติสุขให้แก่แผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของพวกเราได้อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบพระคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ